ตอนนี้ชิวแรกก็เปลี่ยนไปหมดไม่ได้ไหนแสดงก็มีเป็นไม่เห็นใช่ไหมจริงๆเนี่ยหนังว่าแผ่นปีที่แล้วครับเขาดูจะโอกาสได้ฉายสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะมีอีกเรื่องนึงที่กำลังคุยเรื่องบทอะไรกันอยู่น่าสนุกช่วงนี้ผมรับงานเยอะนะก็ไม่รู้ว่าเราจะคนจะชอบกี่ปีครับก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเราแล้วก็ทำก่อนเพราะไม่รู้ว่าคนนี้อาจจะมีคนที่อยากไปกับเราถ้าต่างกับเราก็ได้เราก็รู้สึกว่าเนี่ยฉะนั้นเป็นปีนี้มันงานไปเยอะเราก็เลยพยายามรับให้มันเต็มที่สุดครับที่จะเราจะรับไหวแล้วตอนนี้งานพูดในคลิปหลักที่ดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดอย่างโค้ดเลยครับว่าอะไรครับคือคือมันก็หลายอย่างคือเราก็อยู่ในวงการมา10ปีนะเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเจอทั้งคนที่อยากได้ผลประโยชน์จากเราอย่างบางคนก็เหมือนจะรักเราแต่รังแกเราอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราแค่รู้สึกว่าเราท้อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบตัวมากกว่าจริงไม่มีอะไรนะแค่แบบโพสต์มันรู้สึกว่ามันให้กำลังใจตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่มา10ปีแล้วเมื่อก่อนเราเจอหนักกว่านี้เจอทั้งแบบเพลงที่จะเป็นของเราอยู่แล้วโดยคนอื่นเอาไปร้องหรือว่าอะไรที่มันหนักกว่านี้เราเจอมาแล้วฉะนั้นแบบในวงการนี้มันอยู่ยากพี่ไหนแต่ว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเปล่าถึงมันโคตรขนาดมันเจออะไรมาหรือเปล่าพี่โอกระทบจิตใจนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่แค่รู้สึกว่าก็ไม่อยากพูดถึงมันก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็เข้มแข็งในตัวเองได้ว่าให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ยากจริงๆคือเหมือนอยากให้เด็กๆหรือว่าน้องๆทุกคนรู้ว่ากว่าเราจะเข้ามาในวงการนี้มันยากอีกอย่างเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องสู้รบกับตัวกับอะไรอีกหลายอย่างฉะนั้นวงการนี้มันอยู่ยากฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ให้นานเราต้องอยู่ให้ได้ทนให้ได้ไม่มีครับไม่มีจิตใจเลยไม่มีจิตใจเลยคือผมว่าเป็นคนตรงเวลาผมไม่ชอบใครหรืออะไรที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราคือเราโดนพ่อแม่สอนมาว่าอันไหนผิดว่าเป็นการผิดถูกว่าเป็นการถูกชนะไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราชนจริงเลยพูดจริงเลยว่าเฮ้ยอันนี้ผมว่าไม่โอเคหรือว่าอันนี้โอเคแต่ว่าตอนนี้มันจะมีปัญหากับคนงานไม่ได้มีปัญหาคนงานเลยคือมันแค่เป็นสิ่งรอบๆตัวที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรหลายอย่างแล้วสูงมันคือเราเหนื่อยงานแล้วเนี่ยบางทีเราเหนื่อยกับคนอื่นกับคนอื่นไม่ค่อยครับเพราะคือคนรู้อยู่แล้วว่าเราแต่งเยอะเราก็เจ็บมาตั้งเยอะฉะนั้นแบบเรื่องเล็กน้อยเราแค่รู้สึกว่ามันระหว่างทางที่เราเดินแล้วมีสะดุดบ้างวันเจอร์เลยเป็นดีวันเจอร์ฮะดีมากเลยเราจะอัดไหมไม่อึดอัดเลยฮะทุกอย่างโอเคไม่รีบพูดไม่รีบพูดเลยทุกอย่างก็คือเหมือนที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่ทำงานกันได้แล้วก็ทุกคนก็โตแล้วที่ต้องรับผิดชอบคือไม่ใช่เด็กแล้วซึ่งก็เป็นกฎการของการทำงานแต่ว่าคือเอาจริงๆนะผมอะไม่ยุ่งเลยเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นกับพ่อกับพี่ติ๊กกับใครก็ตามกับทุกคนอะเป็นแฟนกันกระทบกระทั่งกันหมดแม้กระทั่งเป็นพนักงานจะได้แต่งงานกันก็มีกระทบกระทั่งกันคือชีวิตคู่ทุกคนมันไม่มีใครแบบราบรื่นหรอกฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นคนงานอะเราสนิทกับทั้งสองฝั่งเราก็ได้แต่ทำคือเราอรุณอรุณให้คำปรึกษาแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในมุมมองของผู้ชายอย่างเรารู้สึกยังไงผู้ชายผู้หญิงคิดในแบบนั้นจริงใจเรากลัวจะมีปัญหาไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยคือต่อให้มันมีปัญหาวันนึงมันก็จะเคลียร์กันได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเริ่มมาจากการที่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วตอนที่เขาคบกันก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันต่อให้ในวันนี้จะเลิกหรือไม่เลิกหรือจะยังไงก็ตามจะวันนึงจะกลับไปดีกันไหมหรือจะคบกันต่อหรือสุดท้ายแล้วมันเริ่มมาจากเพื่อนฉะนั้นความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากซึ่งหลายคนก็เห็นว่าตอนมีข่าวอะไรก็ตามเราก็ยังไปกินข้าวกันไปแฮงเอาท์กันไปเซอร์ไพรส์วันเกิดกันก็อยู่ด้วยกันได้หมดฉะนั้นเรื่องทำงานไม่ต้องห่วงได้ให้กำลังใจทั้งคู่ไหมคะพี่โอ๊ตอึดอัดน่าจะเป็นสูตรที่ใส่อยู่ตอนนี้จากว่านอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาตอนนี้อึดอัดจริงๆได้ให้กำลังใจทั้งคู่ไหมคะให้กำลังใจอยู่แล้วครับเราก็เหมือนที่บอกเราเป็นพี่ชายคนโตเนาะเราก็โตสุดในกลุ่มแล้วก็เราก็ให้กำลังใจกันทั้งคู่จริงๆก็รู้ว่าเขาดีกันไหมคะรู้อยู่แล้วไม่มีใครอยากเห็นใครทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนไม่อยากให้เห็นใครทะเลาะกันเราอยากเห็นคนแบบยิ้มให้กันมีความสุขให้กันไม่เมินกันก็โอเควันเกิดอาทิตย์ที่แล้วไงวันเกิด
เอาจริงๆผมอยากไปทำบุญมากผมไม่มีเวลาผมคิดว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่จะไปทำบุญอยากไปทำบุญแบบสัตว์เขาเรียกอะไรแบบสัตว์พิการคือผมว่าบางคนชอบทำบุญเงียบๆคืออันไหนที่เราสมมติว่าเราอยากทำบุญเราก็ไปทำเองเพราะว่าเราไม่อยากเกิดกระทึกขึ้นโคมหรือกลัวว่าคนอื่นจะตกใจกันเลยนะคือผมจะบอกในกลุ่มว่าในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มไลน์พวกพี่ๆน้องศิลปินดาราว่าเราจะไปทำบุญนี้นะใครอยากร่วมบุญไหมก็เหมือนคุณบอยปกรณ์เนี่ยปกรณ์ก็เป็นคนทำบุญบ่อยเราก็จะมาหยอดในกลุ่มประจำว่าเฮ้ยไปทำบุญนี่นะมีวันนี้วันนี้สนใจแล้วก็แบบฝากบุญร่วมบุญไปจะลงไปแฟนคลับก็อยากไปอยู่ครับอยากชวนแฟนคลับไปทำบุญคือจริงแฟนคลับเจอกันบ่อยเจอกันทุกวันจันทร์อยู่แล้วเพราะว่าเราไปจัดจันทร์ช็อคโลกก็น้องๆจะมาแล้วก็เราก็จะเลี้ยงข้าวน้องๆบ่อยมากที่เรานัดมาเจอก่อนอย่างเงี้ย20-30คนเราก็เลี้ยงข้าวบอกเฮ้ยไปกินข้าวกันก่อนที่เราไปจัดงานการแฟนคลับพี่โอ๊ตได้กินข้าวเราเลี้ยงแบบจริงๆประจำคือไม่ทุกวันจันทร์ครับเดือนนึงสองเดือนครั้งนึงเดือนนึงครั้งนึงที่รู้สึกว่าถ้าเรามาเร็วมาเร็วคือเราไม่ติดงานก่อนเรามาเร็วแล้วก็เดินทางน้องกินข้าวที่มาเลยมากินข้าวกันก็กลายเป็นเพราะสายปีเหมือนว่าคือเราก็พยายามคิดว่าเรามีวันนี้ได้เนี่ยเรามีคนซัพพอร์ตก็คนเหล่านี้เท่านั้นรู้สึกว่าไอ้เงิน 2-3,000 บาทมันไม่ได้ทำให้เราจนลงไงฉะนั้นมันก็ถ้าเรารู้จักให้เราก็จะได้รับนะจันหน้าก็มีมาเยอะมีคือล่าสุดก็พาไปยังหมู่บ้านที่บ้านด้วยไปแบบ20-30คนเลยก็ปิดชั้นบนให้แล้วก็กินข้าวกันใกล้ชิดก็คือเหมือนน้องอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องคือแฟนคลับส่วนใหญ่ชอบเรียกว่าพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้จนเรารู้สึกว่าโอ้โหกลายเป็นว่าเราต้องดูแลพวกมันหลายๆคนนะฮะบางคนก็มาแบบปล่อยๆแล้วก็แบบเป็นห่วงคือผมเข้าถึงง่ายด้วยมั้งบางทีอย่างเมื่อวานเนี้ยมีน้องแฟนคลับมาดูเราถ่าย3แซ่บเนี้ยแล้วก็ขากลับเราก็ไปทางเดียวกับเราไหมก็ติดรถมาด้วยกันออกมามาส่งน้องเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กลับเหนื่อยมากกว่าแรกน้องเป็นผู้ชายด้วยก็จะเป็นลายปลอดภัยทีเจลูกชายก็นะฮะล่าสุดไปบุกร้านที่สยามใช่ฉันอยากได้เสื้ออันนี้ก็เป็นห่วงกันตรงนี้คือเราก็บอกไปแล้วแหละว่าให้อยู่เฉยๆเราเตือนแล้วเพราะเราก็บอกว่าฝากบอกผู้จัดการไปว่าให้อยู่เฉยๆเราถ้าเราเป็นคนดีจริงๆหรือว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆคนก็จะว่าสมัยนี้นะมันในโซเชียลนะใครพิมพ์อะไรก็ได้ถ้าถูกไหมเราล้มสักทีนึงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะฮะรอดูคอมเมนต์ปามุประธานนะฮะใส่กันเต็มข้อล่อเต็มแข้งแน่นอนซึ่งเราจะต้องเตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วคือมันสังคมสมัยนี้มันละเอียดอ่อนมากแล้วก็ใครจะพิมพ์อะไรก็ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องใจเย็นเองเนี่ยต้องมีแบบวุฒิภาวะว่าอันไหนควรจะลดราวาสองอันไหนควรปะทะอันไหนมันมากเกินไปปะทะได้ก็เลือกปะทะให้มันถูกต้องแจ้งความแล้วถือว่าอะไรที่รู้สึกคุกคามเรามากเกินไปเพราะว่ามันก็ถูกวิธีไปหน่อยโดยปกติทีเจเขาเชื่อฟังพี่โอ๊ตขนาดไหนเชื่อฟังครับเชื่อฟังคือผมมาส่วนใหญ่เวลาผมอยู่ในกลุ่มไปอยู่กับเพื่อนอ่ะผมจะคือดูผมแบบต่ำตรงนะคือคนแบบว่ากะกระพูดไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วพอเวลาเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้คำปรึกษาเพื่อนตลอดอันไหนที่เรารู้สึกว่ามากเกินไปแล้วผมคิดอันนี้ไม่ดีนะลดเถอะแต่ว่าเป็นพ่อที่ดูเป็นพี่ชายดีกว่าเป็นพี่ชายที่แบบคอยเตือนชายให้คำปรึกษาตลอดแต่ว่าเราก็จะไปปรึกษาคนอื่นอีกทีนึงเราก็จะมีพี่ป๊อปอีกทีนึงที่เราต้องปรึกษาตลอดแหละคือมันเหมือนเราอยู่ด้วยกันเนาะคือเราพยายามบอกทุกคนว่าเรารักทุกคนมากคนอยู่รอบตัวเราอ่ะเราอยากจะให้มันเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่มันแข็งแรงแล้วมันโตไปด้วยกันถูกไหมเราเคยเห็นยุคแบบ6-2-12แบบพี่มอสพี่ลีนาพี่ทาทาโตมาแล้วก็ดังไปด้วยกันพร้อมๆกันเราก็เลยแบบบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราพยายามคีปของเราตรงนี้เอาไว้แข็งแรงมันจะได้โตไปด้วยกันวันนึงอีก10ปีข้างหน้าเราอาจจะมีคอนเสิร์ตของ6-2แบบในรุ่นเราก็ได้โอ๊ตป๊อปว่านเป็กซิลเป็กผลิตใครก็ตามเลยคืออยากให้เราเหนียวแน่นกันไว้รักกันไว้